ผู้ชมคะช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่อยู่ในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลยังมีสุญญากาศทางด้านการเมืองมีความไม่แน่นอนในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรามีความเห็นที่น่าสนใจในสถานการณ์แบบนี้นะคะนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านั้นเขามีมุมมองว่าบรรยากาศแบบนี้แหละค่ะทำให้ความอดทนอดกลั้นของประชาชนนั้นลดน้อยลงเริ่มเห็นมีการแบ่งแยกกันมากขึ้นแล้วบรรยากาศแบบนี้มันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรไปติดตามกันต่อกับสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงภาวะหลังการเลือกตั้งนะคะความจริงแล้วภายใน60วันเนี่ยภาพที่ประชาชนอยากจะเห็นก็คือการมีรัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากเสียงข้างมากซึ่งเป็นไปตามหลักของประชาธิปไตยอยู่แล้วแล้วเวลาที่เรากาไปหนึ่งกากบาทเนี่ยนะคะเราก็จะมั่นใจแล้วว่าเราเลือกเขานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากก็ตามแต่วันที่เราเลือกแล้วนะคะปรากฏว่ามีเสียงข้างมากออกมาแล้วความคาดหวังการยึดตามหลักการประชาธิปไตยของประชาชนของพลเมืองที่ติดตามการเมืองแล้วก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกวันนี้นะคะก็คงคิดว่าอยากจะเห็นภาพที่เคลียร์ภาพที่ชัดเจนฉันเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะมีรัฐบาลในพรรคไหนนะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งไหนหรือว่าแม้แต่ประธานสภานะคะประชาชนเนี่ยก็มีความคาดหวังแต่ปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็คือภาพที่ค่อนข้างจะเบลอนะคะพร่ามัวหรือถ้าเราจะพูดกันว่าเป็นภาวะที่มีฝุ่นฟุ้งฝุ่นตลบก็ตามนะคะก็เลยทำให้ประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของเสียงนะคะหลายคนนะคะตอนนี้ปัจจุบันเองในภาคประชาสังคมในภาคประชาชนนะคะจับตาดูนะคะการเมืองเขาตระหนักรู้เขารู้แล้วว่าสิทธิของพลเมืองคือการที่เราให้เสียงไปแล้วเราจะต้องจับตาดูการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราตรงนั้นเขาก็เลยจับตาดูแต่พอภาพออกมาเบลอๆแบบนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์ณวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเอ๊ะณวันนี้มีข่าวมีสื่อเสนอข่าวออกมารายวันภาพเบลอไปเรื่อยๆเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างมีการเจรจาต่อรองหลายๆภาพที่ซ้อนกันขึ้นมานะคะก็ทำให้คำถามอะค่ะภาพคนที่เป็นเจ้าของเสียงเองอะค่ะก็เกิดคำถามว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะตกลงแล้วเนี่ยเสียงที่ฉันให้ไปmajority ที่ฉันเลือก minority ที่ฉันเลือกที่ฉันถือตามเจตนารมณ์ของฉันอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันแน่อันนี้ภาพฝุ่นตลบตรงนั้นนะคะหลายคนในภาคพลเมืองเองเนี่ยค่ะผู้ที่ติดตามข่าวสารข้อมูลรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเองนะคะก็อาจจะมองว่าภาพจะค่อยๆชัดเจนเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าในบางส่วนเองในภาคประชาชนเองในพลเมืองหลายกลุ่มเองนะคะตอนนี้เองเขาก็มองไม่เห็นภาพชัดตอนนี้ชัดเจนว่าเป็นช่วงของการเจรจาต่อรองกันเป็นช่วงของการที่จะหาโซลูชันที่ดีที่สุดของการมีรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดดังนั้นในมุมของภาคพลเมืองหรือภาคประชาชนเองนะคะจากเชื้อเดิมเองนะคะซึ่งก็จะเรียกว่าฉันเลือกเป็นด้อมนะคะอาจจะเป็นด้อมนี้ด้อมนี้ด้อมนี้เองอะค่ะก็เริ่มที่เป็นไปได้อะนะคะเป็นไปได้ที่เขาจะเริ่มไม่ใช้ข้อมูลเริ่มที่จะมีความอดทนอดกลั้นน้อยลงแล้วก็เลือกที่จะออกมาสร้างกระแสซึ่งค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มนะคะว่าจะทำให้เกิดการแบ่งด้อมชัดมากขึ้นประกอบกับโลกปัจจุบันนะคะพื้นที่ที่เสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นพื้นที่ที่เป็นเสรีภาพทางความคิดสามารถแสดงออกได้ในหลายสื่อนะคะก็มีผลกระทบนะคะต่อการทำให้กระแสต่างๆเหล่านั้นนะคะมีความอาจจะนำพาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นภาพของการแตกแยกเป็นด้อมๆๆๆอาจจะมากขึ้นอาจจะมีการใช้วาจาหรืออาจจะมีการละเมิดกันมากขึ้นนะคะพลเมืองที่มีการติดตามกำกับติดตามเสียงตัวเองอย่างใกล้ชิดนะคะก็คงจับตาดูอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะสำหรับเรียกว่ากระแสหรือว่าแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นกลุ่มก้อนเราเรียกว่าเป็นม็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยคะหรือลงถนนเนี่ยนะคะตอนนี้เองนะคะก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นค่ะแต่ว่าขอให้ภาพที่เป็นภาพฝุ่นตลบขอให้สถานการณ์ต่างๆที่ถูกจับตาดูจากภาคประชาชนเนี่ยค่ะชัดเจนขึ้นโดยเร็ววัน
นะคะแล้วก็ขอให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยเหตุการณ์ที่กำลังบอกว่าวันนี้ยังไม่ไปถึงจุดนั้นก็จะหยุดอยู่ได้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ายังคงมีภาพนี้อยู่นะคะเราไม่อาจทำนายได้เหมือนกันค่ะว่าภาพของความเรียกว่าการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนที่บอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์เสียงของฉันที่ฉันเลือกไปแล้วนะคะถ้าไม่เคารพในเสียงของประชาชนแล้วเนี่ยฉันก็ยังคงมีสิทธิพลเมืองในการจะรวมกลุ่มกันในการที่จะแสดงออกเพื่อที่จะพิทักษ์สิทธิของฉันได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อเสนอก็คือควรจะทำให้ภาพที่เบลอๆเนี่ยนะคะชัดเจนขึ้นมาโดยเร็ววันค่ะในความคิดเห็นนะคะแนวโน้มของการพัฒนาประชาธิปไตยดีขึ้นด้วยนะคะในความกระตือรือร้นอันนี้มองในมุมพลเมืองเลยนะคะในความกระตือรือร้นของพลเมืองในการที่พลเมืองรู้สิทธิ์รู้เสรีภาพของตัวเองมากขึ้นรู้ว่าการเมืองคือชีวิตของพวกเขา มากขึ้นรู้ว่าเขาจะต้องออกมามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าบริบทของการพัฒนาของสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์หรือการที่สื่อต่างๆเนี่ยพยายามที่จะสร้างชาแนลต่างๆที่ให้ความรู้ประชาชนด้วยเป็นช่องทางที่จะบอกข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆกับประชาชนด้วยก็ทำให้ประชาชนมีพลเป็นการเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเองจะไม่ได้มีความกังวลใดๆนะคะแต่สิ่งที่มองอยู่ในสถานการณ์ที่มองอยู่นะคะจับตาแล้วก็คิดว่าก็คงยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตนกังวลนะคะแต่เป็นสถานการณ์ที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทางการเมืองแล้วกันค่ะนะคะในภาพฝุ่นตลบซึ่งพูดเมื่อสักครู่อะค่ะก็เป็นภาพของการที่การเมืองในรูปแบบใหม่นะคะการเมืองที่ยึดหลักจะเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลก็ได้นะคะค่อนข้างจะเป็น open government มากขึ้นนะคะเป็นการเมืองที่เปิดให้มีส่วนร่วมมากขึ้นจากพลเมืองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำเนี่ยนะคะเพราะนั่นเนี่ยค่ะภาพของการเมืองใหม่ในลักษณะอย่างนั้นนะคะกำลังเรียกว่าปะทะกับการเมืองเราไม่อยากจะเรียกว่าการเมืองเก่านะคะแต่ว่าเป็นการเมืองที่มีเรียกว่าเป็นแนวปฏิบัติแล้วกันนะคะแล้วก็อาจจะมีธรรมเนียมนะคะที่ปฏิบัติกันมายาวนานของการเมืองในสมัยก่อนนิดนึงนะคะกำลังปะทะกันอยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นข้อกังวลแต่มองว่าเป็นแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่ะนี่คือความแตกต่างนะคะว่าของการเลือกตั้งครั้งนี้กับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆมาค่ะการเปลี่ยนแปลงของทางการเมืองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาลจะสามารถเข้ามาทำงานตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างฟังก์ชันมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะนั้นก็อาจจะเป็นคำตอบที่แบบดูโลกสวยแล้วก็การเมืองจะดีขึ้นนะคะแต่เป็นความเชื่อมั่นจริงๆค่ะแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นได้ด้วยอะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยแล้วท่านได้ใช้ปลายปากกาท่านกากบาทไปนะคะไม่ว่าท่านจะกาพรรคใดใครนะคะแต่อำนาจอยู่ที่ท่านนะเวลาที่เรากากบาทไม่ได้หมายความว่าเราโอนอำนาจนั้นไปให้คนนั้นพรรคนั้นแต่เรามอบให้เขาไปใช้อำนาจของเรานี่คือสิ่งแรกก่อนที่พลเมืองทุกคนจะต้องทราบถัดมาก็คือเมื่อคุณทราบแบบนี้คุณก็ต้องรู้ว่าเราต้องตามค่ะว่าเขาใช้อำนาจเราอย่างไรนะคะใช้ในตามเจตนารมณ์ของเราหรือเปล่าเราก็ต้องมีการกำกับติดตามเขาเมื่อกากบาทไปแล้วเราก็ต้องกำกับติดตามเขาต่อให้วันนี้ majority ของคุณได้เป็นรัฐบาลนะคะคุณก็ต้องกำกับติดตามเขาโดยเฉพาะถ้าวันนี้ภาพของฝุ่นตลบพวกนี้นะคะก็อยากจะฝากภาคพลเมืองทุกขั้นเลยทุกฝากทุกฝ่ายทุกด้อมนะคะว่าจับตาอะไรจับตาข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะความเป็นพลเมือง
ที่เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพสูงและเราชอบพูดว่าไปจะเป็นพลังของบ้านเมืองเนี่ยนะคะแต่ว่าเราเป็นพลเมืองที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและกำกับอำนาจของตัวเองได้ต้องเป็นพลเมืองที่อยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงอย่าเอาอารมณ์เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามเราต้องดูจะดูสื่อก็ต้องดูหลายๆสื่อนะคะดูหลายๆข่าวอ่านอย่างคิดวิเคราะห์จะต้องรู้ว่าที่มีการถกเถียงกันเรื่องจะใครเป็นนายกก็ดีคุณต้องรู้ว่านายกมีอำนาจหน้าที่อะไรคุณถึงจะรู้ได้ว่าทำไมคุณเชียร์หรือไม่เชียร์คุณต้องไปดูว่าประธานสภาประธานรัฐสภาที่กำลังจะถกกันเนี่ยใครจะเป็นประธานรัฐสภาจะให้พรรคไหนเป็นหรือให้ใครเป็นเราเป็นพลเมืองเราต้องรู้ว่าประธานรัฐสภาเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเราอย่าบอกว่าเราอยากให้คนนี้เป็นเราอยากคนนี้เป็นเดี๋ยวก็นะเพราะอะไรถ้าถามว่าเพราะอะไรทำไมล่ะตอบไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากให้การเมืองดีอย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยนนะคะพลเมืองทุกคนต้องอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะจับตาดูจับตาดูอย่างเก็บอคติเอาไว้เราจะต้องเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นโดยอยู่บนข้อมูลข้อที่จริงคุณต้องวิเคราะห์ได้คุณต้องบอกได้ว่าทำไมคุณถึงเชียร์ทำไมคุณถึงคิดว่าควรจะเป็นเช่นนี้ทำไมคุณถึงคิดว่าควรจะเป็นเช่นนี้คุณอย่าไปฟังคนอื่นด้วยนะคะแต่คุณต้องรู้ด้วยคุณเองค่ะเพราะนั้นพลเมืองต้องมีความรู้